ขออนุญาตเปิดกล่อง LR ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะทำให้เพื่อนๆกระตุ้นอยากจะได้ของมากกว่าเดิมไหมเฮ้ยโอ้โหมันขึ้นมาเหมือนให้เราเลือกนะแต่มันเลือกไม่ได้นะคุณจะได้รับในรายการนี้หมายถึงว่าอยู่ในนี้นะโอ้โห30 อันนะครับกูชิงแต่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 แอะครับร้านอีรักที่ชอบรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8 ปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนเพื่อนทักมาได้นะครับมีทุกเกมในประเทศไทยสวัสดีครับมีอะไรคิดแบนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Back Cover M นะครับวันนี้จะมาพาผ่านนะครับดาหอนะครับ80 85 90แพทนี้จะไปได้ถึงแค่ไม่ถึง95นะครับเดี๋ยวต้องรอจูเลียสพรุ่งนี้มานะจะเปิด95เรามาเริ่ม80กันเลยดีกว่านะครับ80เนี่ยนี้คนติดค่อนข้างเยอะคนถามมาค่อนข้างเยอะนะครับหมีก็ไปนั่งเล่นดีไป30กว่ารอบเลยมั้งโหเหนื่อยมากเดี๋ยวบอกตัวละครที่หมีเล่นผ่านก่อนคือโนเอลนะครับโนเอลมีใส่ของตามนี้นะแต่ถ้าเกิดค่าคิเลตเพื่อนๆเกินประมาณ 80-90% ก็เอาเซตนี้ออกครับเนี่ยบัฟเพิ่มอัตราคิดค่อน 10% เนี่ยเอาอันนี้ออกแล้วก็เอาไปใส่อันนี้2เซตครับเป็นอัตราเพิ่มความเสียหายคริติคอลมันจะแรงขึ้นถึงเท่านึงแต่อย่างที่บอกจะใส่เซตแบบนี้คีมันต้อง80ขึ้นไปคือมีจะบอกว่าเราพยายามทำค่าคีให้เกิน 80% ขึ้นไปด้วยตัวเองครับไม่ต้องไปพึ่งบัฟตัวอื่นนะเพราะว่ามันจะไม่ยืดหยุ่นนะครับส่วนบัฟสปีดเนี่ยอันนี้มีใส่สปีด2เพราะว่าส่วนใหญ่มีเล่น PVP มากกว่าแล้วก็บอสอย่างไรอาค่อนข้างไวมากนะค่อนข้างไวโคตรแต่แน่นอนว่าสายโจมตีก็ใส่เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันบวกเยอะโนเอลมีสกิล5เต็มแล้วแต่สกิล4ยังนะครับเนื่องจากอันแรกหาไม่ได้เลยนะตอนนี้คือปั้นหลายตัวมันไม่ทันจริงๆคือต้องปั้นโอ้โหอีเวนต์ตัวนี้ PVP ใช่ป่ะลุยด่านอีกแล้วก็พรุ่งนี้ก็จูเลียตมาด้วยนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับต่อไปในส่วนตัวที่2คือลาเดสอันนี้ฉบับของหมีเล่นเองนะหมีจะไม่ใส่ MN Pack หมดนะครับหมีจะใส่ Defense สัก2ชิ้นนะครับบวก12นะพยายามเอาค่าที่ควรเน้นคือค่าคีเลสครับมันจะช่วยกันติดคีแล้วก็ดีเฟนส์เปอร์เซ็นต์เนี่ยสำคัญสุดพยายามทำค่าลาเดสเนี่ยดีเฟนส์ให้เกินขึ้น 10,000 ขึ้นไปครับถ้าเกิดดีเฟนส์น้อยอาจจะโดนไลอาฟ่าทีเดียวตายเลยนะเทสกาเทนโชทีเดียวแตกเลยนะครับส่วนเอ็มแม็กแพ็กก็ทำประมาณ 23,000 คือตัวลาเดสไม่มีอะไรเลยครับก็คือถ้าเป็นในส่วนของเอ็มแม็กแพ็กเนี่ยให้พยายามหาเป็นเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดสมมติมีรีออฟได้ก็ดีพยายามทำเป็นแอตแทคเปอร์เซ็นต์ให้หมดโอ้โหแต่หมีไม่มีชิ้นเลยว่ะมันถึงไม่ค่อยแรงมากไงนี่เอ็มแอตแทคเปอร์เซ็นต์พยายามทำออฟลองเป็นเอ็มแอตแทคเปอร์เซ็นต์ให้หมดเลยครับแล้วก็ดีเฟนส์เปอร์เซ็นต์เอาแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็คือเก่งมากแล้วแต่คือพยายามใส่ออฟหลักเนี่ยเอาเน้นเดฟสัก2 ชิ้นนะครับพยายามทำค่าเดฟ10,000ไม่งั้นมันก็ไม่ใช่แทงอ่ะไม่งั้นมันจะตัวนิ่มมากนะโดนไลอาร์ตบไม่กี่ทีแตกนะครับส่วนตัวของลาเดสให้เน้นสกิลพิเศษอัพเต็มแต่มีหินไม่พอจริงก็ต้องแบ่งตัวอัพเยอะมากนะต้องมารีวิวก็พยายามอัพอันติเมทของลาเดสให้เต็มครับเพราะบ้านเรียนมันจะบวกเยอะนะมันจะไม่เกาะหนาขึ้นนะครับต่อไปตัวละครที่3คือมีโมซ่าจังนะครับมีโมซ่าเนี่ยพยายามเอาสกิลพิเศษกับสกิล2เต็มครับสกิล1จริงๆเต็มได้ก็ดีแต่คือเอาสกิลพิเศษกับสกิล2ให้เต็มก่อนนะครับส่วนของเนี่ยมีใส่ MF Pack หมดเลยนะเพื่อนๆจะใส่ตามก็ได้พยายามเน้นฮิลส่วนออฟลองมิโมซ่าเนี่ยมีแนะนำให้เอาเป็นดีเฟนส์เปอร์เซ็นต์บวกครับพยายามดีเฟนส์เปอร์เซ็นต์บวกหรือเลือดก็ได้พยายามให้ตัวน้องตายยาก MF Pack เปอร์เซ็นต์ก็ดีครับก็ยิ่งฮิลแรงนะแต่คือจะไปทำออฟแม็กทุกตัวคงไม่ไหวครับตอนนี้นะต่อไปตัวคีย์หลักรายการผ่านก็คือพี่วินเลียมนะครับพี่วินเจสนะโอ้ลืมใส่การ์ดเลยว่ะไม่มีการวิลเลียมอ่ะพยายามใส่อะไรก็ได้ทำให้เขาถึกๆครับอย่าให้เขาตายง่ายอ่ะบาเลียลางป้องกันเออนี่ก็ได้เนี่ยทำให้ผลบัฟเพิ่มความคล่องตัวก็ได้ครับอะไรก็ได้ที่ทำให้วิลเลียมไวๆอ่ะกับถึกอ่ะใส่ไปเลยครับพี่วิลเลียมหลักๆเนี่ยใช้แค่สกิล1จับบอสอย่างเดียวครับแล้วก็ใช้เร่งโนเอล
ก็จริงๆถ้าเกิดเปิดสกิลได้ก็ดีสกิล2อ่ะคิดทีเด็ดเลยควรจะต้องเต็มเลยครับส่วนสกิล1มันบวกดาเมจไม่ต้องไปอัพก็ได้นะเอาอัพแค่สกิล2ก็คือโหดแล้วครับก็มีใช้4ตัวหลักคีย์แค่นี้เองนะแต่ว่าคือถ้าเกิดถามหมีว่าทีมไหนผ่านง่ายสุดใช่ป่ะหมีบอกได้เลยคือมาโนเอลมิโมวิลเลียมทำไมควรมีมาใช่ไหมครับมันจะมีสกิลโจมตีประสานอันนี้หมีไม่มีมานะเพราะงั้นหมีก็จะทำทีมนั้นเพราะว่าหมีคิดว่าทีมนั้นคือทีมที่ผ่านง่ายสุดเพราะมีสตันสองนะครับมาดียังไงใช่ไหมครับก็เนี่ยเดี๋ยววัน25หมีคงเอามานี่โจมตีประสานมาเห็นไหมครับจะมีโอกาสติดสตันนะคือตัววิลเลียมเนี่ยมีจับถูกไหมครับส่วนมาก็มีสตันก็เราเอาวิลเลียมจับก่อนถ้าเกิดบอสไม่ติดก็เอามาไปสกิลประสานสตันแค่นั้นเองก็ทำให้บอสติดสตันทุกเทิร์นนะหมีว่าคือง่ายสุดแล้วแต่ถ้าเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งก็ลงตัวหนึ่งก็ได้ครับถ้ามากับวิลเลียมในด่านนี้หมีให้มามากกว่าเพราะว่ามามันสามารถยืนได้นานเพื่อนๆพยายามทำค่าเดฟของมาเนี่ยให้หมื่นหกถึงสองหมื่นขึ้นไปจะง่ายขึ้นเยอะครับตัววิลเลียมมันนิ่มแต่ว่าถ้าเป็นมามันยืนสบายเลยไงต่อไปเล่นให้ดูนะครับวิลเลียมตีสกิล1เลยครับแล้วก็โนเอลหมีจะไม่ใช้เกาะนะจะตีธรรมดาเอานะครับส่วนลาเดสใช้สกิล2นะครับเบิ้มเกาะป้องกันนะครับเพราะว่ามอนเตอร์ตกค่อนข้างแรงนะเห็นไหมพึ่งหลอดเลยคือหมีแนะนำว่าอัลติเมททุกตัวควรเก็บครับรอไปใช้กับไลอาอย่าไปใช้ที่สเตจแรกนะสเตจแรกหมีก็ตีเนี่ยนะ2ทีก็เกือบตายแล้วตีเทิร์นที่3ก็ตายหมดนะครับข้อควรระวังคือเพื่อนๆพยายามรักษาเลือดของตัวละครทุกตัวควรจะเต็มครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เต็มขึ้นมาเนี่ยพอเพื่อนๆเข้าเทิร์นที่2ไลอาร์มันจะเทสุกะเทนโซใส่เพื่อนๆเนี่ยถ้าเลือดไม่เต็มตัวนิ่มๆจะตายทันทีเลยนะครับก็เนี่ยวิธีเล่นหนีก็เลยหน่อยเอาคือตัวลาเดสเข้าเทิร์น2เนี่ยเลือดควรเกิน 70% เพราะว่าเป็นแฮงค์มันไม่ตายแต่ว่าถ้าเป็นพวกมิโมซ่าโนเอลวิลเลียมเห็นไหมครับพยายามให้เลือดเกิน 80% ที่ตายในการตายเนี่ยเห็นไหมมันจะเทสซึกาเทนโชมาอันเนี้ยเพื่อนๆต้องลุ้นนะว่าถ้าเกิดสตัน4ตัวเนี่ยเพื่อนๆกดรีเลยครับตัวที่ไม่ควรสตันก็คือลาเดสโนเอลแล้วก็วิลเลียม3ตัวนี่เห็นไหมหมีจะให้วิลเลียมตีธรรมดาบอสสกิล1เพื่อนๆต้องลุ้นครับ 40% ให้มันติดบ่อยๆอันนี้ติด2รอบเห็นไหมถ้าเพื่อนๆมีมาเนี่ยจังหวะที่วิลเลียมตีสกิล1อ่ะถ้าไม่ติดขึ้นมาเพื่อนๆเอามาไปกดสกิลประสานตีเลยครับก็จะมีโอกาส2รอบที่ทำให้ไลอาร์เนี่ยติดสตันทุกเทิร์นแน่นอนถูกไหมครับคือง่ายๆด่านเนี้ยนะถ้าไลอาร์ติดสตันทุกดอกไม่ได้ขยับก็ชนะแน่นอนครับมีโมซาทำอะไรครับคิดก่อนอ่ะไม่รู้ไม่เลือดเต็มเพื่อนๆเต็มหมดก็ยิงธรรมดาครับติดไหมติดไหมนี่ไม่ติดครับเอาแล้วครับเกิดเรื่องเห็นไหมถ้าไม่ติดก็จะโดนไลอาร์ประชาทันเลยนะครับหูที่เดียวตายเลยไม่เป็นไรครับโนเอลใส่โล่ไปเพื่อนๆเราเดี๋ยวทำไงครับสกิล2ใส่เกาะให้เพื่อนๆครับจะได้โดนดาเมจเบาลงนะครับโอ้โหโอ้โหยายนมโตนี่แน่อย่าลืมครับเวลากดสกิล2อ่ะใส่เกาะของโนเอลให้กดที่โนเอลนะโนเอลมันจะได้ส่วนนะครับมิโมซ่าทำไงชุบชีวิตค่ะมาแล้วนี่ต้องรีบพยายามโปรเทคเจ้าวิลเลียมด่วนๆเลยนะครับเป็นการตายจะสวยเอานะครับเทสกาเทนโชอีกแล้วโอ้โหเนื่องจากว่าลาเดสใส่ของมาโอ้นี่ถ้าไม่ใส่เดฟตายนะขนาดมีเกาะด้วยนะนั่นน่ะนี่ติดครับต้นไม้รอดตายครับโอ้โหดีมันไม่วิ่งเข้ามาตีลาเดสแล้วเนี่ยมิโมซ่าทำไงครับมิโมซ่าตีธรรมดาฮิวไปก่อนครับ 38,000 ดุนๆไปก่อนเราได้ทำอะไรโยยูดีกว่าครับถ้าทำหมีโยยูดีกว่าควรโยยูดีกว่าติดไหมติดครับเห็นไหมเราพยายามลุ้นให้วิลเลียมเสกติดต้นไม้บ่อยๆแค่นั้นครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาสกิล2เล่งโนเอลก็ได้แต่หมีว่าการหยุดบอสปลอดภัยแน่นอน 100% นะติดไหมอ้าวไม่ติดสวยแล้วครับถ้าไม่ติดก็จะต้องโดนประชาทันจากพี่อิจิโกะนะไม่เหมือนอิจิโกะที่ถ่ายเลยท่าฟันโนเอลทำไมครับใส่เกาะให้เพื่อนครับเซฟไว้ก่อนคือเพื่อนๆพยายามใส่เกาะเขาเรียกว่าไงอ่ะใส่สลับกับลาเดสตานี้ละโนเอลใส่เกาะผ่านไปอีก2เทิร์นก็ลาเดสใส่เกาะนะครับอ้าวติดครับเรียบร้อยเนี่ยวิธีการเล่นก็แค่นี้เองครับเสกไปเรื่อยๆนะเห็นไหมอันนี้หมียังไม่ใส่เกาะเพราะว่าโนเอลใส่ไปก่อนเดี๋ยวรอเทิร์นหน้าเดี๋ยวค่อยใส่นะครับมันจะได้มีเกาะสลับใส่กันตลอดประมาณนี้นะ
ติดไหมติดไหมช่วยอ่ะเออไม่ติดสวยแล้วลาเดสทำไงครับโอ้กูโดนแน่นอนแล้วอย่างนี้ใส่เกาะรอเลยลาเดสเวลาใส่เกาะจะการสถานะด้วยนะครับคือเวลามันเทศกาลเทนโชมาจะไม่ติดสถานะแน่นอนนี่ไงเห็นไหมไม่มีใครติดนี่โนเอลสวนเลยแดนนมโตวิงการ์เดียนเลดิโอซ่าเออโหไลอาร์มถูกจริง 38,000 แล้วไงครับมีวิลเลียนต้นไม้หน่อยเออเฮ้ยไม่ติด3รอบสุดท้ายแล้วเห็นป่ะถ้าไม่ติดก็จะโดนนะครับโอ้โหดีมันฟันลาเดสนะถ้ามันฟันตัวอื่นนี่คือชิบหายเพิ่มเกาะให้เพื่อนๆก่อนครับโนเอลนมโตใส่โล่เร็วเพื่อนๆจะเอาวิลเลียมเร่งเทิร์นโนเอลก็ได้หรือว่าจะเอาวิลเลียมจับแต่ถ้าจับจะเสี่ยงหน่อย 40% ติดไหมติดไหมติดครับโอ้โหสบายเห็นไหมถ้าเกิดติดก็คือเทิร์นนั้นเราก็น็อกเทิร์นเลยสบายมันก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับอุ้ยเทศกาลเทนโชนี่ไงทำยายนมโตหรอเอาอีกทีค่ะนี่ออกไปอีกทีวิลเลียมจับติดไหมไม่ติดสบายแล้วครับวิลเลียมโนเอลเอาไงครับโนเอลโนเอลต้องตอนนี้มีลาเดียนเลื่อนรถอยู่ดีกว่าใช่ไหมฮิวซะหน่อยครับปิงโหโดนตัดบัฟไอฮิวโอ้อัดลาเดียสบายเลยครับอย่างงี้นี่ยิงมันเข้าไปครับนี่โอ้โหต้นไม้4เทิร์นไม่ติดนะแย่แล้วนะตอนนี้อย่างที่หมีบอกเห็นป่ะถ้าเรามีมาเนี่ยส่วนใหญ่ลาเดียจะไปตกแต่มาด้วยครับแล้วก็มาเนี่ยจะมียั่วยุแล้วก็ถ้าสมมติวินเลียนจับไม่ติดก็เอามามาสตันต่อสลับกันเฮ้ยเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมันอัลติเมทโนเอลตายสวยเลยนะเนี่ยโอ้โชคดีเทิร์นนี้ติดไปครับเดี๋ยวต้องรอมิโมซ่าชุบนะเพราะว่าตัวบัฟเราไม่มีดาเมจพออยู่แล้วครับชุบแล้วโนเอลยานมโตหนูมาแล้วค่ะสร้างเกาะไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับยิงมันเลยละกันมันใกล้ตายละเดี๋ยวต้องรีบฮิวโนเอลติดต้นไม้ไหมติดต้นไม้ไหมเจอเซกะหน่อยฮือรอดไปเห็นไหมบอกแล้วพี่วินเนียมเราเด็ดนะจะมีถึงบอกให้เรื่องไงนี่สร้างโลลาเดียรอดไปครับอย่างนี้ลายอาร์นายต้องเสร็จแล้วแหละติดไหมติดไหมติดอีกแล้วโอ้โหวันนี้มือขึ้นนะพี่วินเนี่ยวินการ์เดียนเลโอซ่าเฮ้อพวกแกขี้โกงก็ประมาณนี้ครับต้องโกงนะไม่โกงก็ลำบากอยู่อ่ะต่อไปเป็นในส่วนหอ85นะครับแต่ว่าหอ85เนี่ยมียังไม่ผ่านนะแต่ว่าเดี๋ยวมีจะบอกทีมที่คนเขาผ่านกันนะครับคือคีย์หลักการผ่าน90เนี่ยไม่มีอะไรเลยครับก็คือเพื่อนๆต้องปั้นไลอาให้แม็กนะซึ่งเอาความเป็นจริงคงยากครับนี่ทีมนี้ครับที่เขาใช้ผ่านกันก็คือเอาชาร์ลอตเนี่ยมาบัฟครับชาร์ลอตมาดีบัฟลดเกราะป้องกัน 50% แล้วก็ติดตีตาส่วนไลอาเนี่ยเพื่อนๆต้องพยายามทำอัลติเมทให้ได้ถึง1ล้านโฮมี่ก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าไลอามี0ดาวแล้วก็ของกายภาพหมีไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ส่วนใหญ่ตอนนี้ไปปั้นแต่ของเอ็มแบงค์แท็กเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำจูเลียสด้วยนะครับแล้วก็โนเอลด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ทำกายภาพเท่าไหร่ต่อไปก็คือฟินลันนะครับเอามาบัฟโจมตีกายภาพให้กับไลอาแล้วก็บวกสปีดด้วยต่อไปรุ่นพี่โกดรุ่นเดี๋ยวขอบอกรุ่นพี่โกดแล้วกันตัวอื่นเพื่อนๆน่าจะรู้กันหมดแล้วเนาะรุ่นพี่โกดเนี่ยเขาเอามาบัฟเอาสกิล2ครับเห็นไหมมันจะเพิ่มจอกเกาะ 40% แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีของเวทนั้น 50% ก็มันจะช่วยคือตัวบอสเนี่ย85มันหนามากครับเขาเลยนิยมแบบนี้กันเดี๋ยวมีเปิดเซตให้ดูนะครับเนี่ยเซตหมีเพิ่งได้อยู่แค่นี้เองเดี๋ยวยืมของโนเอลมาใส่ด้วยแล้วกันครับต้องบอกได้เลยยังไงก็ไม่ตายครับหมีไปลองแล้วคืออันติเมทต้องเต็มแต่อันติเมทหมีก็ยังไม่เต็มก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไว้ก่อนดีกว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องรีบอ่ะเอาจริงคีย์หลักเลยที่จะทำให้ไลอาร์เนี่ยดาเมจ1ล้านใช่ไหมหนึ่งก็คืออันติเมทเพื่อนต้องเต็มครับแต่อย่างที่บอกคือหินหมีอัพไม่พอนะก็เลยไม่ตายถ้าเกิดอัพเต็มตรงนี้มันจะได้แอทแทกอีก 40% เลยครับก็แรงกว่าเดิมอ่ะก็ถ้าจะทำเป็นล้านยังไงก็ต้องแม็กครับแต่ว่าหมีไม่พอนะแล้วก็ในส่วนข้อที่2นะครับค่าพรสวรรค์เนี่ยกดแอทแทกให้เต็มเลยครับแต่ไลอาร์อย่างที่บอกคืออายุการใช้งานมันน้อยหมีก็เลยไปรอรับไปรออัพโนเอลแม็กดีกว่านะต่อไปในเรื่องเซตอุปกรณ์เนี่ยอันนี้บอกจริงนะเซตกายภาพหมีห่วยมากครับเพราะว่าแทบไม่ได้ทำเลยนะมีแต่มีเห็นที่เขาผ่านอ่ะเขาใส่เนี่ยครับเซตเป็นเปอร์เซ็นต์นี่
หนึ่งต่อไปก็คือเซตคิติคอนเซตคิติคอนอันนี้ฮะติดคีแรงขึ้นนี่เนี่ยครับเพิ่มความเสียหายคิติคอน 7% เนี่ยก็คือพยายามทำค่าคีดาเมจเนี่ยให้ได้ประมาณ 80-90-100 ครับมันถึงบอสมันถึงจะดาเมจที่1ล้านแล้วก็สกิลเต็มแต่คือของมีไม่ถึงสักอย่างนะก็เลยไม่รีบครับแต่นี้ทำไกด์มาก็เผื่อจะช่วยผู้เล่นได้เพราะว่าเผื่อบางคนเขาไปถึงนี้แล้วไงเขาก็อยากผ่านใช่ไหมก็ทำตามที่หมีบอกเลยครับไงก็ผ่านอันนี้เป็นคีย์เครดิตของคนในบอร์ดเขาลงหลายคนเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูได้ครับไปพิมพ์ใน85ได้เขาก็ใช้กันแบบนี้ผ่านนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวหมีเล่นให้ดูตาหนึ่งแต่ของหมีเบานะของหมีแม่งเดี๋ยวให้ดูของอีก3ตัวก่อนชาร์ลอตใส่เบสเซสสปีดครับแล้วก็รุ่นพี่ฟินเราใส่สปีดเหมือนกันคือไอ้ตัวเร่งมาเพื่อสปีดอย่างเดียวครับตัวเร่งมาเพื่อสปีดอย่างเดียวรุ่นพี่โกดก็ใส่สปีดโอ้แต่รุ่นพี่โกดนี่หมีจริงๆเอามาแค่บัฟอย่างเดียวจริงใส่แค่นี้ก็พอไม่ต้องให้เทิร์นมันเยอะมากก็ได้ครับใส่แค่นี้ก็พอละเนี่ยหลักๆก็ประมาณนี้ตอนนี้หมีไม่ตายเอาง่ายๆถ้าเกิดเพื่อนเพื่ออัลติเมทไม่ถึง1ล้านมันต้องอัลติเมท1ล้าน2ทีถึงจะผ่านครับถ้าอัลติเมทไม่ถึง1ล้านยังไงก็ไม่ผ่านครับรุ่นพี่ฟินเรามาบัฟสปีดก่อนเลยครับชาร์ลอตบัฟรถเกาะครับอันนี้สกิล2ไปก่อนเดี๋ยวรอชาร์ลอตใช้ออโจมตีประสานก่อนครับมันจะบวกดาเมจเพิ่มเติมอ่ะรุ่นพี่โกสสกิล2ครับบัฟจอกเกาะแล้วก็บวกดาเมจให้กับไลอาไปนะครับตอนนี้ก็รุ่นพี่ฟินเรามาปรับตัวคือเพื่อนๆวนทำอย่างหมีอ่ะอัลติเมทอย่างเงี้ยได้2รอบแต่ว่าอัลติเมทรอบนึงต้อง1ล้าน1ล้าน2ทีบอสตายเลยเสร็จแล้วให้ใช้โจมตีประสานเห็นไหมครับนี่จะเพิ่มความเสียหายให้ติดให้บอสติดสถานะหมดสภาพครับเพิ่มความเสียหายรับเพิ่มขึ้น 70% แค่นั้นเองต่อไปไลอาร์อัลติเมทเลยครับอันนี้แหละจำสำคัญสุดแล้วคือเพื่อนๆจะต้องเปี้ยงหนึ่งให้ถึง1ล้านตะหมีไม่ได้อัดไงมันก็เลยทำไม่ได้แต่ว่าทิศการผ่านมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับเนี่ยของหมีประมาณโอ้เท่าไหร่เองเนี่ยก็เกือบครึ่งเลยนะเกือบครึ่งหลอดเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเกิดหมีไปอัพอัลติเมท2ทีอะอัลติเมท20กับ20อะน่าจะครึ่งหลอดแล้วก็อีกรอบนึงน่าจะผ่านก็หลักๆก็มีแค่นี้ครับแล้วเพื่อนๆก็วนเล่นวนลูปอีกรอบนึงมันจะก่อน5เทิร์นบอสสุดท้ายเนี่ยไลอาจะอัลติเมทอีกรอบหนึ่งครับเพื่อนๆก็เปี้ยงเดียวแค่นั้นแหละผ่านแล้วนี่มีขออนุญาตออกนะเพราะว่ามีไม่ผ่านมีลองหลายรอบแล้วคือตอนนี้ต้องเก็บหินเก็บของไปทำเอ็มแม็กแพคของจูเลียนด้วยครับก็เลยไม่สามารถนะก็เลยไม่สามารถแต่ก็เพื่อนๆที่มีไลอาที่5ดาวอยู่แล้วสกิลเต็มก็ลองวิธีหมีผ่านแน่นอนอ่ะแต่ว่าวิธีนี้หมีบอกจริงนะตอนนี้มันยังยากอยู่ครับหมีแนะนำนะให้เพื่อนๆไปนี่ครับรอตาลุงเนี่ยอีกไม่กี่ตู้จะมาแล้วตาลุงเทนริวหรือเปล่าหมีลืมชื่อแล้วขออภัยนะเนี่ยครับปู่เทนริวจะช่วยอะไรปู่เทนริวจะมีบัฟชนะทางครับแล้วก็บัฟตีบอสซึ่งทำมาตีบอสโดยตรงเลยก็ถ้ายังไม่ผ่านจริงๆหมีแนะนำว่าไม่อยากไปปั้นไลอาเสียของใช่ไหมก็รอปู่มาครับปู่แล้วก็มีบัฟตีบอสแล้วก็บอสบัฟชนะทางแค่นี้ผ่านแน่นอน 100% เพราะเซฟนอกเขาเล่นกันวิธีนี้นะคือจะบอกว่ายังไม่มีปู่อ่ะใช้วิธีนี้เซฟนอกยังไม่มีนะ JP อ่ะส่วนเอเขาต้องรอปู่อ่ะนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้เล่นในบอร์ดนะที่เขาสร้างสรรค์นะที่ใช้วิธีนี้ผ่านนะครับแต่คือหมีบอกแล้วว่าเพื่อนๆไม่ต้องรีบเลยเห็นป่ะ85ของมันก็ได้อยู่แค่นี้เองแต่ถ้าเกิดคนที่รีบก็สามารถใช้วิธีนี้ผ่านได้เลยแค่อัพไลเอาจริงนะตัวหมีตะกี้ถ้าเกิดหมีอัพสกิลอัลติเมทอีก2ขั้นน่ะผ่านชัวร์เพราะว่ามันก็คือมันจะกลายเป็นครึ่งหลอดใช่มั้ยแล้วก็อีกทีนึงก็ผ่านเลยประมาณนี้นะครับอันนี้จบไปในส่วนหอ85นะต่อไปหอ90เนี่ยทุกคนบอกหมดเลยครับว่าง่ายครับคือ90ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยบอสก็เข้าไปอัดได้เลยครับใช้ตัวสีฟ้าเลยเข้าไปอัดเลยแต่ถ้าเกิดตัวสีฟ้าเราไม่แน่นเราก็ใช้แค่โนเอลก็ได้ครับเดี๋ยวมีขออนุญาต8ทีม90ที่เขาลงนะคือ90มันไม่มีอะไรเลยครับแค่เราลงไปเนี่ยทีมตามนี้ก็ผ่านง่ายๆนะครับ
94ที่เขาใช้กันก็คือมีโนเอลมิโมแล้วก็โลตัสกับมา4ตัวแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดไม่มีมาก็เอาวิลเลียมมาก็ได้ครับมาเล่นเทิร์นก็ได้อ่ะก็แค่นี้ครับส่วนตอนนี้95ยังไม่เปิดนะ95ต้องรอพรุ่งนี้มาก่อนนะครับรอจูเลียตมาก็จะผ่านเลยเดี๋ยวก่อนไปนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดกล่อง LR ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะทำให้เพื่อนๆกระตุ้นอยากจะได้ของมากกว่าเดิมไหมเฮ้ยโอ้โหมันขึ้นมาเหมือนให้เราเลือกนะแต่มันเลือกไม่ได้นะคุณจะได้รับในรายการนี้หมายถึงว่าอยู่ในนี้นะโอ้โห30อันนะครับกูชิงแดด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 ดีส่งสายดีฟับใช่ไหมดีสุดหมีว่าสายแอคแท็กครับถ้าออกเป็นพวกแอคแท็กเปอร์เซ็นต์หรือว่าคีเลตถือว่าสุดแต่คือว้าเดี๋ยวขอซอสใส่คืนก่อนเดี๋ยวมีลืมทุกทีเลยนี่ของสายดีฟัฟเฟอร์นะดีฟัฟนี่มีตัวอะไรบ้างวะเนี่ยไอโรตัสป่ะชิบหายแล้วกูเหมือนจะได้ของตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยใช่ไหมเนี่ยอ๋อโอเคครับโอ้โหคิเลตเพราะฉะนั้นอย่างที่หมีบอกครับเพื่อนเพื่อนไม่จำเป็นต้องรีบเลยเชื่อหมีเห็นไหมถึงสุ่มมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเอาเป็นว่าเผื่อคลิปนี้หมีอาจจะมีประโยชน์กับผู้เล่นแล้วกันนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าปู่มาเดี๋ยวหมีค่อยผ่าน85แล้วกันคือตอนนี้บอกจริงไม่อยากเอาของไปอัดแหลกอามากเพราะว่าพรุ่งนี้จูเลียตมายังทำของเอ็มแอนแท็กไม่สุดเลยนะมันต้องทำ2เซตโนเอล1เซตแล้วก็จูเลียตอีกเซตหนึ่งด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเผื่อเอาเป็นว่าเผื่อช่วยผู้เล่นได้แล้วกันไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันนะครับ